อีกคนหนึ่งครับคุณสมชายแสวงการครับสมาชิกวุฒิสภาก็ชี้แจงเลยนะครับหนึ่งในเหตุผลที่รัฐบาลออกพรบกู้เงิน500,000 ล้านบาทนะฮะก็บอกว่าเอามาใช้ในโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทนี่แหละฮะแต่ว่าทีนี้มันต้องผ่านด่านแรกก่อนคือคณะกรรมการ Digital Wallet นะครับซึ่งมีพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยร่วมด้วยตนเองก็เชื่อว่าไม่ผ่านแน่นอนด่านต่อมาก็คือคณะรัฐมนตรีต้องวัดใจพรรคร่วมรัฐบาลอีกเช่นเดียวกันนะฮะว่าทุกคนเนี่ยมีบทเรียนนะไม่ใช่เจ็บแล้วไม่จำมีเรื่องของจำนำข้าวรัฐมนตรีข้าราชการต้องติดคุกกันหลายคนนะฮะต่อให้เข้าสภาก็อย่าคิดว่าพอโอ้โหเพราะสมัยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีอยู่377เสียงก็เคยล้มมาแล้วแล้วสว.สมชายก็มั่นใจนะฮะไม่ผ่านแน่นอนถ้าผ่านต้องปรับแก้เยอะมากและที่สำคัญฮะเงิน Digital Wallet 10,000 บาทไม่น่าจะทันใช้ในปีนี้ลองฟังเสียงดูนะครับคิดว่ามีเสียง315เสียงพอเนี่ย377ยังเคยล้มมาแล้วเลยครับเพราะอันนี้เตือนด้วยความหวังดีไม่ต้องมาถึงวุฒินะครับสภาผู้แทนราษฎรผมก็เชื่อว่าไม่ผ่านถ้าผ่านก็ต้องปรับแก้เยอะมากเพราะว่ามันผมคิดว่าข้อเสนอแนะของกฤษฎีกาเป็นไปด้วยความหวังดีและตรงไปตรงมาตามหลักการของกฎหมายวินัยการเงินการคลังเลยนะครับไม่มาถึงวุฒิหรอกครับถ้ามาถึงวุฒิเนี่ยผมว่าปีนี้ก็ไม่ได้ใช้อะครับผมไม่ได้คัดค้านการกู้เงินนะแต่ผมคัดค้านว่ามันไม่คุ้มและอยากเห็นการที่รัฐบาลเอาเวลาทั้งหมดปรับในเรื่องของการเปลี่ยนประเทศให้มีการสร้างเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะใช้เงินมากกว่า500,000 ล้านก็ได้นะครับและแต่ละโครงการที่ผมพูดเนี่ย25 บาทเป็น50เนี่ยฮะผมว่าไม่ได้ใช้แน่นอนนะฮะสว.สมชายก็บอกนะครับท่านนายกเนี่ยฮะฟังกฎหมายให้ดีศึกษาด้วยละกันนะครับอย่าดื้อดึงเดี๋ยวเนี่ยนะฮะมันจะไปนำการเมืองไปสู่ภาวะวิกฤตได้นะเตือนแบบนี้